้าอาจารย์เติมนะครับวันนี้ก็มาทำงานปั้นเหมือนเดิมมีข้าวพันพุ่มเหมือนเดิมมาต่อกับที่เคยทำมาเคยไล่มาก่อนหน้านี้มาดูเครื่องมืออะไรเครื่องมือปั้นสวัสดีครับครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาก็เคาะหน้าจอรัวๆให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับโยนกล่องแจกไว้นะครับผมโยนกล่องไว้นะครับI'm
ครับขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการเคาะหน้าจอนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้าหัวใจนะครับขอบคุณใจต้นนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเลขลายพันพุ่มนะครับอันนี้ก็คือสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้ามาแล้วงงๆไม่ได้เข้าใจว่าผมทำอะไรอยู่อันนี้ก็คือการปั้นเลขลายประดับพันพุ่มนะครับก็พอสังเกตดูไกลๆพอไปไกลๆมันจะเป็นลักษณะของพันพุ่มอันนี้ก็เป็นพันพุ่มนะครับแล้วผมก็จะปั้นเลขลายประดับลงไปนี่ครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณใจส้มนะครับขอบคุณการข้อหน้าจอรัวๆนะครับผมอาจารย์ตุ้ยขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมาแล้วกดใจส้มให้ด้วยนะครับเคาะหน้าจอรัวๆให้ด้วยเลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับครับเหลือเรียบร้อยแล้วไม่มีใครได้รับไปนะครับไม่มีใครกดไม่มีใครแชร์ขอบคุณการข้อหน้าจอรัวๆนะครับขอบคุณมากเลย
คุณที่เข้ามาดูนะครับจะเปลี่ยนมุมกล้องครับหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอาจารย์เติร์ดนะครับอาจารย์เติร์ดสอนศิลปะกดใจส้มกดปุ่มแดงกดเคาะหน้าจอเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากเลยเข้ามาแล้วกดใจส้มด้วยนะครับกดใจส้มกดเอาหัวใจรัวๆให้ผมด้วยครับกดหน้าจอรัวๆให้ผมด้วยนะครับ
ยุงเยอะยุงเยอะขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดคอร์สหน้าจอให้นะครับขอบคุณครับเอาเข้ามาแล้วออกไม่เป็นไรนะครับแต่ก่อนออกนี่กดเคาะหน้าจอมือถือให้ผมหน่อยครับอาจารย์เฟิร์สนะครับผมอาจารย์เฟิร์สอาร์ตสตูดิโอนะครับThank you.
ทีนี้เข้ามาดูนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่อันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับในส่วนนี้ก็คือที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นประติมากรรมลวดลายประดับปานพุ่มที่ผมกำลังปั้นอยู่เนี่ยคือมันเป็นลวดลายซึ่งจะประดับในส่วนของปานพุ่มปานพุ่มก็คือด้านหลังเนี่ยแรกเนี่ยที่เป็นขาวๆเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือมันจะเป็นปูนนะครับปูนที่จะผ่านการกลึงมาแล้วการกลึงคืออะไรการกลึงก็จะคล้ายๆกับการกลึงโลหะที่ผ่านเครื่องกลึงทั่วไปเนี่ยหรือว่าการกลึงไม้อะไรพวกนี้ครับแต่ในที่นี้เราจะเรียกว่าการกลึงปูนนะครับการกลึงปูนเราก็จะรูปแบบก็จะคล้ายๆกับการกลึงไม้หรือการกลึงโลหะอะไรพวกนี้ครับแต่วิธีการนะมันจะคนละอย่างกันก็คือการกลึงเหล็กอะไรพวกนี้เราจะต้องผ่านเครื่องกลึงใช่ไหมเครื่องกลึงทั่วไปแต่ถ้าแบบเป็นการกลึงไม้ก็ต้องผ่านเครื่องกลึงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นการกลึงปูนน่ะเครื่องกลึงของเรามันจะไม่มีเครื่องครับแต่เราจะใช้ลักษณะของเป็นลักษณะของการหมุนด้วยแม่พิมพ์ที่เราทำขึ้นมาเองแม่พิมพ์ก็เป็นลักษณะของจะโค้งไปตามเคอร์ฟของตัวชิ้นงานเนี่ยไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาให้ดูนะครับนี่คือการกลึงปูนครับแล้วก็หลังจากกลึงปูนแล้วก็รอให้ปูนมันแห้งก่อนเพราะว่าถ้าปูนมันเสียครับมันจะทำงานลำบากทีนี้พอปูนมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็ทำการปั้นพวกลวดลายพวกนี้มาเสริมอีกทีนึงก็เป็นลวดลายที่ใช้ประดับพวกพานพุ่มอะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอประดับไม่ใช่พอปั้นลวดลายเสร็จแล้วเนี่ยผมลืมบอกไปก่อนจะปั้นลวดลายอ่ะเราต้องทำการเคลือบตัวปูนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เคลือบแล้วเราปั้นดูน้ำมันไปเลยเนี่ยดูน้ำมันเราอ่ะมันจะไม่ติดเนี่ยผมดูจากอันนี้นะเนี่ยมันจะไม่ติดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยก้อนดินน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ติดเพราะว่าถ้ามันติดแล้วเราสามารถปั้นให้มันง่ายขึ้นนะแล้วก็พอปั้นเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดีๆนะครับตัวลักษณะของตัวปานพุ่มเนี่ยผมจะปั้นแค่ซีกเดียวทำไมต้องเป็นซีกเดียวเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นการปั้นแบบทีละฝั่งให้เป็นแมสอะสมมติว่าถ้าเป็นวงกลมเนี่ยเราจะแบ่งวงกลมมาเป็น8ส่วนแล้วในส่วนที่ผมกำลังปั้นเนี่ยคือ1ใน8ส่วนแล้วทำไมต้องปั้น1ใน8ส่วนเพราะว่าจริงๆเราจะปั้นรอบวงที่เราหมดเลยก็ได้ครับเราจะปั้นทีเดียวไปเลยแต่ทีเนี้ยมันจะเสียเวลากว่าจะวัดกว่าจะทำอะไรพวกเกล็ดลายบัวอะไรพวกนี้ให้มันเท่ากันมันยากเราก็เลยใช้วิธีรัดเอาก็คือเราจะปั้นแค่ซีกเดียวซีกเดียวนี้ก็คือเศษ1ส่วน8ของตัวชิ้นงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปั้นรูปไปซีกหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นมีส่วน8เนี่ยเราจะถอดพิมพ์ได้เฉพาะไอ้ตัวที่เราปั้นเนี่ยตั้งแต่ส่วนยอดขอบคุณคนขอบคุณที่เคาะหน้าจอให้นะครับเคาะเยลโลทีทีนะครับขอบคุณดอกกุหลาบนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับทีนี้มาต่อกันนะครับหลังจากที่เราปั้นในส่วนของตัวซีก1เสร็จ1ส่วน8เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาถอดพิมพ์ถ
ถอดพิมพ์อันนี้ก็คือถอดเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนนะครับก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามผมแล้วไม่ได้มาสายศิลปะอาจจะงงๆนิดนึงนะครับก็ขอบคุณการข้อหน้าจอรัวๆนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับต่อนะครับทีนี้สำหรับเวลาเราทำพิมพ์ยางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถอดพิมพ์ยางออกทีแล้วก็จะมาเทหล่อไอ้พวกเนี้ยถอดที่หล่อที่ผมกำลังปั้นอยู่เนี่ยให้เป็นขี้ผึ้งพอเป็นขี้ผึ้งแล้วเนี่ยจากที่เป็นจากที่ผมอธิบายทีแรกก็คือเศษ1ส่วน8ของตัวพานของตัวชิ้นงานเนี่ยแล้วพอมาทีนี้พอถอดเป็นขี้ผึ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น2ชิ้นเรียบร้อยแล้วทีเนี้ย2ชิ้นเนี่ยเราก็ทำการหล่อแล้วก็มาแปะรอบจนครบ8ส่วนนี่ครับนี่ก็คือวิธีการขั้นตอนการทำประกบพอครบ8ส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเก็บไอ้ตัวตะเข็บอ่ะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละช่วงพวกนี้มันจะมีตะเข็บซึ่งเป็นรอยต่ออยู่เราต้องมาทำการกดในส่วนปรับเขาเรียกว่าอะไรนะปั้นในส่วนของตะเข็บเนี่ยเสริมขึ้นมาให้มันวนรอบตัวพานพุ่มเนี่ยครับอันนี้ก็คือวิธีการขั้นตอนแบบคร่าวๆนะครับส่วนขั้นตอนละเอียดอ่ะผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆในส่วนของการเริ่มจะตั้งแต่เริ่มจนถึงจบชิ้นงานนะครับและทีนี้พอเอามาแปะรอบๆแล้วก็เก็บตัวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกดนี่ก็กลัวเรื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าทำงานบนที่สูงทีนี้พออธิบายต่อว่าพอเอามาแปะรอบแล้วเก็บรายละเอียดหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทำการถอดพิมพ์ตัวชิ้นส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งถอดพิมพ์ทั้งหมดเลยทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็ทั้งตัวพิมพ์ตัวพานอะไรพวกนี้ถอดพิมพ์อีกทีเลยเพื่อไปเป็นขั้นตอนในส่วนของการหล่อเป็นโลหะหรือว่าอาจจะหล่อเป็นปูนเป็นต้นแบบอะไรเก็บไว้ก็ได้นะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปสั้นอธิบายในส่วนนี้ไว้เฉพาะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาทำงานกันต่อเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณหัวใจนะครับขอบคุณหัวใจมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมอาจารย์เปิ้ลนะครับเป็นอาร์ติสต์นะครับเป็นศิลปินชิปเปิ้ลครับชิปเปิ้ลส่วนอาจารย์นี่เขาทำน้ำหน้าเขาเพิ่มขึ้นมาเองอย่างที่อธิบายมาวันนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปสั้นไว้ลงในช่องไว้ดูนะครับเพื่อทำงานบนที่สูงเราก็ต้องระวังหน่อยแล้วต้องดูข้างหลังเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงที่ผมยืนอยู่มันเป็นแท่นหมุนมันแคบก็ต้องคอยระวังไม่ให้ก้าวพลาดไปหัวที่ไม่ดีต่อตัวเองครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมโยนกล่องไว้ให้ครับเผื่อใครอยากได้เหรียญขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วออกไม่เป็นไรนะครับก็ก่อนออกก็เคาะขอหน้าจอเร็วๆให้ผมหน่อยครับขอให้เป็นขอจนมันเป็นพลุเลยครับเมื่อวานตอนเย็นไลฟ์ไปนะครับไลฟ์การเขียนมันดาราศิลปะเพื่อสมาธินะครับก็ผมตัดเป็นคลิปสั้นไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมไลฟ์อีกเรื่อยๆนะครับไลฟ์ทำงานศิลปะนะครับผมอาจารย์เฟิร์สนะครับทำงานศิลปะเป็นอาร์ติสต์นะครับวาดรูปด้วยปั้นด้วยแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับช่องนี้ช่องของผมก็เกี่ยวกับศิลปะทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีอย่างอื่นนะครับอาจจะมีอย่างอื่นเป็นแบบชีวิตประจำวันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานสอนงานศิลปะ
นี่ผมย้ายมาจากช่องแดงนะครับจริงๆก็ยังไม่ได้ย้ายครับขอบคุณสำหรับสนใจนะครับจริงๆก็ยังไม่ได้ย้ายครับช่องแดงครับผมก็ยังทำช่องแดงอยู่แต่ช่องแดงตอนนี้คนไม่ค่อยดูนะครับผมก็เลยมาทำในส่วนของช่องป๊อปๆนี้นะครับไว้เพิ่มเติมขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมโยนกล่องไว้ให้นะครับไปลุ้นกล่องกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วออกเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ก่อนออกนี่เคาะหน้าจอรัวๆให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆไว้ด้วยก็ได้นะครับขอบคุณครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ไม่รู้จักผมนะครับผมอาจารย์เฟิร์สนะครับเฟิร์สอาร์ติสต์นะครับทำงานศิลปะนะครับงานปั้นงานวาดอะไรพวกนี้ครับช่างของผมนี่ก็จะเน้นงานศิลปะทั้งหมดเลยนะครับวาดรูปงานปั้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ผมทำหมดเลยขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาที่หลังเดี๋ยวผมอธิบายใหม่ก็ได้ครับอันนี้เป็นลักษณะของลายพานพุ่มนะครับพานพุ่มอันนี้เป็นพานพุ่มประดับอนุสาวรีย์บูรพกษัตริย์นะครับอันนี้ผมรับผิดชอบในส่วนของงานพานพุ่มแล้วก็สำหรับอยากรู้ว่าผมรับผิดชอบที่ไหนผมอยู่กรมศิลปากรนะครับสำนักช่างสุโขทำงานเกี่ยวกับงานปั้นนะครับถ้าจะดูงานผมก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมก็ลงไว้เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งหมดเลยขอบคุณสำหรับการคอหน้าจอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคอรัวๆรัวๆบ่อยๆทีๆก็ดีนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมโยนกล่องไว้นะครับกล่องเหรียญนะครับก็แชร์แล้วก็รวมไปลุ้นรับกล่องกันครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับอันนี้บรรยากาศสดนะครับที่ทำงานคนสำหรับหัวใจรัวๆครับมีคนแชร์กล่องแล้ว1กล่องนะครับยังไม่ครบเลยหลายคนถ้ากล่องถ้าไม่ครบก็ไม่ได้เหรียญนะครับ ใครแชร์รถบ้านแมวแชร์ว่ามองไม่เห็นจอมันเล็กมือถือนะครับใครเข้ามาหมายก็ดูด้านบนขวานะครับไปกดปุ่มแดงให้รถด้านแนวด้วยนะครับเข้ามาแล้วออกไปก่อนออกไปกดเคาะหัวใจเรียบร้อยให้ผมหน่อยนะครับร้อนครับไม่ใช่เปิดพัดลมเสียงพัดลมมันเข้าใหม่อันนี้ใครฟังเสียงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับใจส้มนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็กดใจส้มให้ผมด้วยครับแล้วก็แชร์เพื่อรอลุ้นเหรียญกันนะครับแชร์ด้วยครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วไม่รู้จักผมขอเนี่ยผมแนะนำตัวนะครับผมอาจารย์ปื้นนะครับคนทำงานศิลปะนะครับที่ผมในช่องผมที่ส่วนใหญ่ก็เป็นงานศิลปะทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับพวกงานปั้นงานวาดอะไรพวกนี้แล้วก็งานออกแบบคอมพิวเตอร์เมื่อวานตอนเย็นผมก็ไลฟ์ไปนะครับไลฟ์การเขียนมันดาร่าคืออะไรศิลปะสำหรับการทำสมาธินะครับแค่วาดรูปเราก็มีสมาธิได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิแล้วก็เอามือประสานกันตามวัดอะไรพวกนี้เราใช้วิธีการวาดรูปเอาก็ได้ขอบคุณสำหรับใจส้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอาจารย์เพิร์นนะครับคนทำงานศิลปะครับถ้าใครยังไม่รู้จักผมก็รู้จักผมไว้ในช่องนี้เลยได้ครับจริงๆผมทำสื่ออื่นมาก่อนด้วยนะครับทำช่องแดงทำช่องสีน้ำเงินนะครับช่องสีน้ำเงินก็ชื่อช่องฟูตาติสสตูดิโอครับช่องแดงก็ชื่อช่องฟูตาติสสตูดิโอเหมือนกันก็สอนเกี่ยวกับศิลปะอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยเพราะว่าผมเป็นคนทำงานศิลปะนะครับก็เรียนศิลปะมาทำงานศิลปะจบมาทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับวงการศิลปะนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ร้อนเดี๋ยวผมลองเปิดพัดลมก่อนไม่รู้ว่าเสียงพัดลมมันจะเข้าหรือเปล่าขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับว่าเข้ามาแล้วออกก็ก่อนออกก็อันนี้ด้วยนะครับเอาหัวใจหน้าจอรัวๆให้ผมหน่อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนึงลองดูมุมนี้เมื่อกี้อะไรข้างบนนี่ครับเพราะว่าเวลาทำงานมันต้องมาดูไกลๆด้วยนะดูไว้ทำพวกเนี้ยถ้าดูใกล้ๆอย่างเดียวมันจะเห็นแค่จุดๆเดียวครับมีคนได้ไปแล้วนะครับคนบ้านแมวนะครับได้ไป1 เหรียญนะครับกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มคนบ้านแมวได้ไป1 เหรียญเดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปเอาคืนนะครับคนบ้านแมวคนทุกท่านที่เรามารับชมนะครับแจกกล่องไว้นะครับแชร์ไปเลยนะครับแจกกล่องไว้ได้ยินเสียงว่ะมองไม่ค่อยเห็นจอมันเล็กมาตอบกลับมาครับสวัสดีครับ
ร่วมสนุกนะครับแชร์กล่องลุ้นเหรียญ นะครับร่วมสนุกเลยไหนน้องที่ทำงานวันนี้ท่านไหนเข้ามาแล้วไม่รู้จักผมอาจารย์เฟิร์สนะครับคนทำงานศิลปะนะครับก็เข้าถ้าเข้ามาแล้วก็กดด้านบนซ้ายนะครับกดปุ่มแดงให้เป็นใจส้มด้วยนะครับแล้วก็เคาะหน้าจอรัวๆให้ด้วยนะครับผมอาจารย์เฟิร์สคนทำงานศิลปะครับงานปั้นงานวาดงานออกแบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ผมทำหมดเลยทุกอย่างก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับผมสอนพวกงานศิลปะอะไรพวกนี้หลายอย่างขอบคุณใจส้มขอบคุณดอกไม้ขอบคุณหลายอย่างเลยนะครับขอบคุณครับแต่ผมย้ายกล้องให้ดูใกล้ๆว่าผมทำอะไรอยู่ว่าดูไกลมันไม่ค่อยเห็นย้ายมุมมองก่อนแต่ถ้าดูใกล้จะได้เห็นชัดๆเนี่ยครับก็เป็นลักษณะการอันเนี้ยที่ผมกำลังขูดอยู่เนี่ยมันเป็นดินน้ำมันนะดินน้ำมันที่ใช้ปั้นทั่วไปอ่ะเหมือนที่เด็กเขาปั้นอ่ะแต่อันเนี้ยจะเป็นดินน้ำมันเกรดที่แบบมืออาชีพเขาใช้กันอ่ะพวกดินน้ำมันพวกเนี้ยถ้าเป็นดินน้ำมันเด็กปั้นอ่ะสีมันจะหวานเหมือนขนมอ่ะเพราะว่าอะไรทำไมดินน้ำมันพวกนี้สีมันต้องหวานเพราะว่าถ้าเป็นสีแบบเนี้ยเด็กมันจะไม่ชอบเล่นเนี่ยไอ้พวกผู้ผลิตอ่ะมันเขาถึงต้องทำให้สีมันหวานเข้าไปเพื่อให้เด็กเขาชอบเล่นนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นดินน้ำมันเนี่ยให้ดูเนี่ยดินน้ำมันเนี่ยครับมันจะเขาเลือกแบบเดียวกับดินน้ำมันที่เด็กปั้นนั่นแหละแต่อันนี้คือมันจะแกะดีกว่าไงมันจะเป็นแกะสำหรับพวกอาร์ติสต์พวกมืออาชีพเขาแบบใช้ทำงานกันโดยเฉพาะครับเนี่ยครับก็เป็นลักษณะของลายกิ่งบัวที่ซ้อนกันอยู่เดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนนี่ครับเดี๋ยวก็มาดูมุมไกลๆนี่ครับบรรยากาศที่ทำงานรอบๆก็จะเป็นลักษณะของงานอนุสาวรีย์ที่ในส่วนของผมที่หน่วยงานของผมที่รับผิดชอบอยู่ในส่วนนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสำนักช่าง16นะที่เนี้ยสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาทำงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะโดยเฉพาะที่ไม่ใช่งานเอกสารเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับพวกงานเนี่ยครับนะครับพอดีนี้ก็สถานที่ทำงานนะครับสถานที่ราชการเขาก็มีการทำงานอะไรพวกนี้เขาเป็นปกตินะครับกับกี่โมงกับเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงกับกินข้าวบ้านเดี๋ยววางมุมมองใหม่ก่อนนี่ครับจากที่ราชการก็ที่ทำงานเขาก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ของผมคนอื่นก็มีหน้าที่ของคนอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตอบคุณคืออะไรผมมองไม่ค่อยเห็นสายตายาวเอาไปติดตั้งที่ไหนอันนี้คือพันพุ่มประดับในส่วนของงานอนุสาวรีย์รัชกาลที่4นะครับก็ตั้งสองฝั่งนะเอาไปประดับอนุสาวรีย์รัชกาลที่4ก็เดี๋ยวผมไปดูว่าเขาเปิดทวนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ให้ดูเดี๋ยวผมให้ดีเดี๋ยวผมได้ไปให้ดูก็ได้ก็พอดีหุ่นอนุสาวรีย์เขาไม่ได้เปิดอยู่นะครับก็เดี๋ยวว่าไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็ทำต่อเลยนะครับพอดีอนุสาวรีย์ของนู้นเขาไม่ได้เปิดอยู่มันอยู่ในโซนเดียวกันเลยแหละแต่เขาไม่ได้เปิดอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไลฟ์เรื่อยๆให้ดูบรรยากาศที่ทำงาน
นี่เพราะว่าในส่วนของตัวคนนะก็จะมีอีกคนที่รับผิดชอบอยู่นะครับผมจะรับผิดชอบในส่วนของการทำผ่านพุ่มอันนี้อย่างเดียวแต่เดี๋ยวก็ต้องดูด้วยว่าถ้าจบเสร็จผ่านพุ่มไปแล้วเขาจะให้ผมไปทำอะไรต่อหรือเปล่าคือผมก็ลูกน้องเขาเนี่ยครับไม่ใช่เจ้านายนะครับเป็นลูกน้องเขาขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆครับขอบคุณครับคุณเข้ามาชมนะครับเข้าแล้วออกไม่เป็นไรนะครับแต่ก่อนออกนี่กดเคาะหัวใจเลยระหว่างที่หน้าจอผมหน่อยนะครับก่อนออกเนี่ยกดใจส้มให้ด้วยนะครับก่อนออกนะครับกดใจส้มในของส่งของฝันอะไรมาก็ได้ครับขอบคุณนะครับคนนี้เข้ามาชมกันนะครับขอบคุณนะครับคราวนี้ไลฟ์กลางวันนะครับไลฟ์ช่วงเช้าถ้าผมถ้ากลางวันผมไม่ไลฟ์ตอนเย็นผมจะไลฟ์นะครับถ้าไลฟ์ตอนเย็นผมจะวาดรูปอยู่บ้านนะครับทำงานศิลปะอยู่บ้านอันนี้อยู่ที่ทำงานตอนกลางวันก็ถ่ายบรรยากาศตอนกลางวันนะครับกดปุ่มแดงกดใจส้มให้ผมเลยนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วลิ้นเหรียญกดด้านบนด้วยนะครับกดจุดกดกรอบของขวานด้านซ้ายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอาจารย์ปืนนะครับช่องทำงานศิลปะนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่จับผมก็กดปุ่มด้านกดปุ่มสีแดงด้านซ้ายบนนะครับถ้าเกิดเป็นสีส้มแล้วกดรูปหัวใจด้วยครับเอาละบ้านแมวได้ที่หนึ่งเดียวแล้วได้สองรอบครับเดี๋ยวไปเอาคืนเลยเอาคืนที่บ้านบ้านแมวได้ไปสองเดียวแล้วเราคืนที่บ้านนะครับก็ราคาเข้ามาก็ไปกดข้างบนนะช่องกดบ้านแมวกดปุ่มแดงกดปุ่มส้มกดหัวใจส้มให้เขาด้วยกดบ้านแมวเยอะนะครับคนละช่องนะแต่บ้านเดียวกันกดบ้านแมวบ้านเลี้ยงแมวThank you.
อะไรกินใหญ่มาแล้วก็เห็นตัวมันเล็กข้าพูดแล้วมีนิดมีเหรียญอยู่แล้วไม่ใช่ไงเราเข้ามาแล้วกดใจส้มเคาะหน้าจอเบอร์วาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วไม่รู้จักผมนะครับผมอาจารย์โต๊ะนะครับคนทำงานศิลปะเป็นออฟฟิศนะครับมีหลายช่องนะครับสอนศิลปะอย่างเดียวเลยช่องนี้ก็สอนศิลปะแล้วก็มีช่องแดงที่เฟซบุ๊กสตูดิโอก็สอนศิลปะเหมือนกันแล้วถ้าอันนี้ใครเข้ามาแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วรอบนึงยาวๆอันนี้คือทางพุ่มประดับไว้ใช้ประกอบอนุสาวรีย์รัชกาลที่4นะอันนี้ตัวอนุสาวรีย์เขาจะปั้นอยู่ฝั่งนึงอยู่ในโซนนี้แหละแต่อยู่ฝั่งนึงวันนี้เจ้าของงานเขาไม่ได้เปิดถุงให้ดูถ้าเปิดถุงให้ดูผมจะได้เดินไปถ่ายให้ดูแต่ไม่เป็นไรครับก็ดูผมไปก่อนก็ได้อันนี้ก็เป็นการพุ่มประดับอนุสาวรีย์ในส่วนที่ผมกำลังรับผิดชอบเนี่ยก็คือการปั้นลวดลายประดับในส่วนของลวดลายประดับการพุ่มอันนี้ที่เป็นขาวๆเนี่ยก็คือตัวพานคุ้มนะครับที่เกิดจากการตึงโซนส่วนอันนี้ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็คือสีน้ำมันที่ทำการแตกเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะปั้นให้มันเกิดเลือดลายอะไรพวกนี้ครับนะครับอธิบายว่าข้าวแล้วเสียงเริ่มแหบแล้วครับเพราะว่าลายไปเมื่อกี้ก็พูดไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมไปตัดเป็นคลิปเป็นฟาเป็นคลิปย่อยแล้วผมลงไว้ในช่องของผมแล้วกันมันมีคุณเยอะแม่ไม่ค่อยเห็นครับตัวมันเล็กอยู่ไกลคุณต้องลงไปอ่านเป็นไรมองไม่เห็นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณหัวใจนะครับ 3.1K ก็คือเท่าไหร่อ่ะ 3,100ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ถ้าใครมาสายนี้แล้วอยากหาเครื่องมือหาอุปกรณ์ในการลองทำอะไรพวกนี้ก็มากดตะกร้าข้างล่างก็ได้นะครับผมมีสิ่งมีพวกของที่อุปกรณ์ที่ใช้ไปทำเรื่องนี้อยู่ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับของดีๆครับผมเรียกแต่ของดีๆมาให้นะถ้าใครสนใจพวกอุปกรณ์พวกดินน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ไปกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยแต่ผมไม่ได้ขายเองนะนี่ผมเอาเองมาขายนะครับเวลาก้อนนี้จะกดตามไม่มีเลยครับร้อนมากเลยเพราะว่าที่นี่เวลาทำเขาไม่ค่อยเปิดพัดลมกันนะฝุ่นมันเยอะเวลาเปิดพัดลมคือมันก็จะดึงฝุ่นเข้ามาด้วยที่นี่เป็นลักษณะของโรงงานปั้นนะครับที่เนี้ยอยู่ที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรลักษณะของโรงปั้น
เริ่มร้อนแล้วแต่ผมเปิดพัดลมดีกว่าเดี๋ยวผมลองเปิดพัดลมก่อนถ้าเปิดพัดลมแล้วเสียงพัดลมไม่เข้าเนี่ยผมก็เปิดนะพัดลมไอ้น้ำตัวเบลอเลยเดี๋ยวเปลี่ยนลมกล้องก่อนนะพัดลมไอ้น้ำตัวใหญ่มากลองฟังดูถ้าเสียงพัดลมมันเข้าป่ะถ้าเสียงพัดลมมันเข้าอ่ะเดี๋ยวติดเสียงพัดลมเข้าป่ะตั้งค่าอะไรอ่ะเสียงพัดลมเข้าอ่ะได้อยู่คือมีเสียงเข้าเดี๋ยวไปตั้งหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันบางจอหมดไงถ้าตัวสามมันใหญ่อ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่บ้างเปลี่ยนมุมกล้องก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับถ้าเข้าแล้วออกไม่เป็นไรนะครับแต่เข้าแล้วก็ขอหัวใจด้วยไว้ผมหน่อยนะครับก่อนออกหรือว่าส่งของฝากมาให้ผมหน่อยก็ได้ครับก่อนออกนะครับตัวก็เลยยังร้อนเลยมันต้องเลื่อนต้องเอาเรือเลื่อนไปซ้ายให้เลื่อนมาทางขวามันจะขึ้นเป็นข้อความตัวใหญ่ให้ก็แล้วแต่ทำอะไรก็ได ารถบ้านแมวได้ไปแล้วนะครับ1เหรียญพอถ้าเข้ามาก็มาลุ้นเหรียญได้นะครับกดแชร์ลุ้นเหรียญนะครับรถบ้านแมวได้ไปแล้ว3เหรียญเดี๋ยวไปเอาคืนที่บ้านรถบ้านแมวนี่เล่น3รอบแล้วคนอื่นมาเข้ามาไม่ยอมเล่นเลยไม่เป็นไรครับ
ข้ามาก็มาดูกันสนุกครับถ้าใครเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วรีบเข้ามาแล้วรีบออกก็กดข้อหัวใจรัวๆให้ผมนะครับแล้วก็กดด้านบนใจส้มเลยครับแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับของฝันของฝันก็ให้ผมหน่อยนะครับอะไรอ่ะลูกแมวมันแรกไม่มีอยู่ที่เธอเนี่ยเหรอเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเวลาทำงานดีเทลรายละเอียดอันนี้ที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือการใช้วงเวียนเพื่อติดตามวัดขนาดวงเวียนในส่วนนี้จะไม่เหมือนกับวงเวียนที่เราใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับถ้าวิชาในใช้ในคณิตศาสตร์หรือว่าอะไรพวกนี้ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นดินสอหรือว่าเอาไว้แบบใส่พวกดินสอปากกาพวกนี้แล้วก็ทำการใช้หมุนวนแล้วพวกนี้แต่ในโรงเรียนในงานประติมากรรมงานศิลปะพวกนี้ครับเขาจะเป็นลักษณะของเป็นปลายแหลม2ด้านทำไมต้องเป็นปลายแหลม2ด้านเพราะว่าใช้ทำแบบนี้ครับใช้วัดในตรงนี้เราจะใช้วัดก็ได้วัดเทียบขนาดสมมติว่าผมต้องการวัดในส่วนนี้เทียบขนาดกีบเวกีบแรกนี้ว่ากีบเวกีบแรกนี้เป็นกี่ส่วนของตัวความสูงพวกนี้เราก็ใช้วัดตัวกรีบล่างจากฐานถึงตัวยอดกรีบแล้วก็ทำการเทียบนะครับ1ส่วน2ส่วนแล้วก็ติ๊กไป3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วน7ส่วน8ส่วน9ส่วน10ส่วน11 12นะครับจากส่วนฐานช่วงนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับตัวกรีบตัวกรีบล่างเนี่ยประมาณ12ส่วนกว่านะครับอันนี้คือวิธีการใช้นะครับแล้วก็อีกวิธีการก็คือใช้ในการล่างแบบตัวลำแบบในพวกนี้ให้ตัวลำแบบพวกนี้คือเราสามารถใช้ล่างเป็นดินน้ำมันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ปากกาหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาทำเป็นดินน้ำมันเนี่ยเราจะใช้แค่การขีดให้มันเป็นรอยพอขีดเป็นรอยแล้วเนี่ยก็คือเหมือนแล้วได้รูปแบบของพอขีดเป็นรอยแล้วก็เหมือนแล้วได้รูปแบบของตัวลายเส้นที่เราทำการมาร์คไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะใช้ตัวที่ลายเส้นที่เรามาร์คพวกนี้ทำงานขีดเข้าไปเลยขีดเข้าไปได้เลยซึ่งเป็นลักษณะของขีดเป็นร่องพวกนี้เราจะใช้ได้เหมือนกันเลยโดยที่เราไม่ได้ใช้แบบตัวลักษณะของปากกาหรือว่าดินสออะไรพวกนี้เลยครับนะครับลองดูวิธีการใช้นะครับ
อย่างสมมติว่าเราได้ลักษณะของเส้นที่เราวัดมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการขุดใช้ไม้ปั้นพวกนี้ขุดไปเลยนี่คือไม้ปั้นเนี่ยขุดตรงนี้เลยเนี่ยเราก็เป็นลักษณะนี้แล้วอีกวิธีนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าไอ้เส้นตรงนี้มันเบี้ยวเลยเวลาขูดไปแล้วมือเราสั่นเนี้ยเราสามารถใช้ไม้บรรทัดช่วยได้ไม้บรรทัดพวกไม้อ่อนๆนะไม้เปรย์ไม้อะไรพวกเนี้ยหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นกระดาษแข็งปักเอาก็ได้ถ้าไม่อยากมาซื้อเขาใช้ไม้เปรย์ไม้บรรทัดเนี่ยทาแล้วก็ขีดไปเลยอยากขีดให้มันเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมลองสังเกตตัว2อันนี้2เส้นนี้เส้นนี้ที่เราใช้มือกับเปล่าขีดเนี่ยมันจะไม่นิ่งเพราะว่าเราใช้น้ำหนักมือขีดไปอย่างเดียวแต่ถ้าในขณะนี้เส้นนี้ที่เราขีดไปอ่ะที่เราใช้ขีดไปโดยใช้ไม้บรรทัดอ่ะไม้โตเนี่ยเส้นมันจะคมเนี่ยมันจะคมแบบนี้เลยนี่ก็คือวิธีการทำแบบนี้มันจะคล้ายๆกับงานพวกงานเขียนลายไทยอะไรพวกนี้ที่เขาใช้ไม้มันที่เราใช้เป็นลักษณะของไม้รองมือทำการท่าแล้วขีดเป็นเส้นตรงมันก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ผมเปลี่ยนมุมมองให้ดูอ่ะอยากขอบคุณหัวใจแล้วขอบคุณหัวใจแล้วก็ลุ้นต่องเหนียวไม่ได้เลยไอ้กล้องเรียนต้องใส่ลดไปมาได้หรือไม่เนี่ยได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปเอาคืนที่บ้านเดี๋ยวไปคืนที่บ้านถ้าใครเข้ามาแล้วกดด้านบนขวาลดไปแมวกดไอ้ปุ่มแดงไว้เขาเลยช่องนี้แมวเยอะคนละช่องนะช่องคนละช่องกับช่องเฟซอาร์ติสแต่อยู่บ้านเดียวกันแต่ดีอ่ะถ้าไม่ใช้แล้วมันพัดแต่เส้นมันจะดูมันยึดตามมือหน่อยเนี่ยดีอ่ะสองอันเนี้ยเนี่ยใช้มือขีดแต่เนี่ยใช้แล้วมันพัดดูมันจะตรงอ่ะมันจะตรงครบหมดแล้วนี้ก็คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วในส่วนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานยังไงมากกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วมันพัดตลอดเวลาหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้มือตลอดเวลาก็ได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเราจะมีลักษณะงานแบบนี้เป็นในงานที่มองจากระยะไกลอยู่แล้วไงถ้าเราคือเวลาไปติดตั้งจริงๆเราจะไม่มาจ้องอย่างนี้นะแต่เรามองไกลๆเลยกลายเป็น10เมตร20เมตร30เมตรขึ้นไปอย่างนั้นนะเวลาเราทำมาเราเลยไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดอะไรพวกนี้ให้มันเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันไม่มีใครมาเอาไว้ขยายส่องไปใกล้อยู่แล้วเวลาเป็นงานจริงอ่ะหัวใจรัวๆนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณทางโฆษณารถตันแนวกดพื้นเหรียญก็ด้วยรถตันแนวเดี๋ยวไปเอาคืนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณใจส้มนะครับสามใจครับนะครับเดี๋ยวครับ10:30เดี๋ยวลงไลน์นะครับแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวกลับบ้านกินข้าวแล้วครับเอาเหรียญรอบนี้ไม่มีใครได้เลย
กดมันแมวไม่ได้กดไว้เหรอเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวผมเปลี่ยนกฎใหม่ก็ได้ไม่ต้องแชร ผมโยนกล่องใหม่ไปให้แล้วโยนกล่องใหม่ไปให้แล้วนี่ไม่ต้องแชร์ก็ได้เพราะว่ากดแชร์แล้วไม่ค่อยมีใครอยากแชร์เลยแต่ผมเปลี่ยนกฎใหม่ก็แค่คอมเมนต์อย่างเดียวกดไปที่รูปกล่องสีม่วงแล้วก็กดส่งข้อความแล้วก็พิมพ์ทักมาแค่นั้นแหละครับนี่ครับวันนี้เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็คือทางท่องอาจารย์เต้นะครับชอบทำงานศิลปะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับเข้าแล้วออกมาไม่เป็นไรครับก่อนออกขอหัวใจเลยให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับคนที่เข้ามาชมกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ามาแล้วกดข้อหน้าจอเลยไว้ผมด้วยนะครับกดข้อหน้าจอเลยเลยกดใจส้มนะครับถ้าท่านไหนเข้ามาแล้วไม่รู้จักผมชื่ออาจารย์เฟิร์สนะครับทำงานศิลปะช่องของผมช่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ทำงานโชว์งานศิลปะทุกอย่างนะครับผมไลฟ์ไปแล้วเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับการวาดมันดารานะครับศิลปะก็สมาธิในวันนี้ที่ผมย้ายอยู่ณขณะนี้คือการปั้นลวดลายประดับพานพุ่มนะครับอันนี้คืองานในส่วนที่ผมรับผิดชอบในส่วนของกรมศิลปากรสำนักช่าง10 หมู่ที่ผมสังกัดอยู่นะครับอันนี้เป็นพานพุ่มประดับงานปฏิมากรรมรัชกาลที่4นะครับที่ใช้ประกอบของรัชกาลที่4ในส่วนของรูปรัชกาลที่4ที่เป็นองค์ใหญ่เนี่ยก็ปั้นอยู่ที่นี่แหละแต่วันนี้เขาไม่ได้แปลถุงผมก็เลยไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็ต่อครับต่อกันเลยนี่ผมไม่ได้ใช้มันทัดนะครับก็ใช้มือปาดไปเลยทำไมไม่ใช้มันทัดเพราะว่าผมเริ่มเกียดแล้วครับผมเมื่อยไปแบบเนี้ยยืนไหลมาก็เป็นชั่วโมงแล้วเมื่อยThank you.
ักผ่อนเมื่อยพักผ่อนเมื่อยวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ทำงานเร็วนะครับเพราะว่ามาไลฟ์ด้วยก็เลยเร็วนะครับเอางานเอาผลงานมาเป็นแบ็คกราวด์สวยๆนี่ครับพักผ่อนพักผ่อนเสียงเข้าว่ะตอนนี้พอตอนนี้ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อยู่ห้องไม่มีแอร์ที่นี่เป็นมันเป็นโรงงานปั้นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับจะเป็นมุมมองอ่ะตอนนี้ลงเททองหล่อเมื่อ2นาทีรับเย็นอยู่ก็ทำงานเสียงมาจากอีกแผนกหนึ่งเสียงมาจากอีกแผนกหนึ่งแต่แผนกบ้านเลยยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่มาจากแผนกในโรงหล่อในส่วนใหญ่บ่ายไม่มีไลฟ์แล้วไลฟ์ช่วงเช้าอย่างเดียวถ้าไลฟ์ทำงานบางเย็นจะไม่ไลฟ์เมื่อวานทำงานไม่ไลฟ์แต่ตอนเย็นไลมองให้ใกล้กว่ามองไม่เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าเราดูให้ใกล้อะมันจะเห็นว่ามันเป็นย่อลงไปอย่างเงี้ยลองดูเพราะว่าถ้าดูให้ไกลอะเมื่อกี้ที่ผมตั้งกล้องไว้ข้างบนอะมันจะไม่เห็นถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นลักษณะก็ใช้ไม้ปั้นขุดลงไปอ่ะขุดให้มันเป็นร่องทำไมต้องเป็นร่องเพราะว่าเวลาไปหล่อเนี่ยร่องพวกนี้มันจะโป่งแล้วข้างในเขาจะใส่ไฟไปหลอดไฟเข้าไปแล้วเวลาหลอดไฟเราคือมันเปิดอ่ะไอ้ไฟมันจะลอดช่องมาข้างนอกอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเป็นแสงลอดช่องในส่วนของการงานกีบัวพวกนี้มันจะสวยกว่าการที่เป็นงานทึบอ่ะแบบนี้แหละ
ไปลองดูใกล้ๆกันนะแนวต้องขุดลงมาให้เป็นหลุมอ่ะดูนะถ้าขุดจริงๆนะถ้ามันขุดให้มันถึงเนื้อถึงตัวโครงของปูนได้เลยก็ดีเราต้องดูประมาณนี้ถ้าดูประมาณนี้ว่ามันจะเห็นเพราะว่าถ้ามันแสงส่องข้างหน้าอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยเห็นมันต้องให้แสงออกมาจากข้างๆนะพอแสงมาจากข้างๆแล้วมันจะเห็นว่าเงาตกทอดแต่เวลามันส่องเข้ามามันจะเป็นยังไงมันต้องดูแบบนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็กดข้อหัวใจรัวๆให้ผมที่หน้าจอนะครับผมอาจารย์เฟิร์สนะครับสอนศิลปะนะครับอาจารย์เฟิร์สอาร์ตสตูดิโอนะครับขณะนี้คุณกำลังชมในส่วนของงานปั้นประติมากรรมลวดลายประดับปานพุ่มนะครับเอาไว้ประกอบกับอนุสาวรีย์ราชการที่4นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับใจส้มนะครับขอบคุณครับนี่ครับก็มาดูงานกันต่อเลยเนี่ยครับถ้าขุดลงไปอย่างเงี้ยถ้ามองจากกล้องนะมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออช่องเนี้ยมันเริ่มบุ๋มลงไปแต่ถ้ามองแบบไกลๆอ่ะทีเนี้ยมันยังไม่เห็นเพราะว่าหลุมตรงเนี้ยมันตื้นเราจำเป็นต้องขุดให้มันลงไปอีกอ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับครับช่องนี้ช่องอาจารย์เฟิร์สนะครับผมอาจารย์เฟิร์สนะครับสอนศิลปะทุกแบบทุกรูปแบบนะครับกิจกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกทำหมดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมไอตอนนี้ผมขุดจนมันจะถึงเนื้อข้างล่างอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ขาวๆอ่ะไอ้ขาวๆข้างล่างเนี่ยก็คือไอ้ส่วนเนี้ยส่วนงานส่วนปูนเนี่ยตัวที่เราปูนไว้เนี่ยเห็นป่ะเวลาเพราะเวลาจริงๆเนี่ยมันต้องขุดให้มันเป็นลงไปข้างล่างเลยเพราะว่ามันจะได้เห็นระดับเห็นวอลลุ่มอะไรพวกนี้ด้วยThank you.
แบทแมทแบทแมทเปลี่ยนอันฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอ่ะบัตรหมดเมื่อกี้บัตรหมดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้คนชมก็ขอบคุณนะครับก็เข้ามาแล้วกดปุ่มแดงเป็นกดปุ่มแดงเป็นสีส้มด้วยนะครับแล้วก็กดใจส้มแล้วก็เคาะหน้าจอรัวๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมอาจารย์เปิ้ลนะครับอาจารย์เปิ้ลสอนศิลปะช่องนี้ช่องสอนศิลปะนะครับทำงานศิลปะก็ถ้าใครสนใจที่จะดูงานศิลปะอะไรพวกนี้ไว้ทำงานศิลปะในช่องผมเนี่ยมีคลิปสอนอยู่หลายอย่างนะก็ตั้งแต่กิจกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็งานออกแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายอย่างเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาข้อหัวใจเรียนรู้ไว้ผมนะครับขอบคุณมากเลยครับในส่วนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่แต่ผมจะอธิบายอีกรอบให้ฟังนะครับเพราะว่าอธิบายไปหลายรอบแล้วอันนี้คือในส่วนของพานพุ่มประดับอนุสาวรีย์ราชการที่4นะครับคือเป็นตัวชิ้นงานที่ผมรับผิดชอบในส่วนนี้ที่ผมอยู่ก็คือกรมศิลปากรสำนักแข้ง16นะครับที่ผมสังกัดอยู่ก็คือกลุ่มประติมากรรมนะครับทำงานพวกงานปั้นงานอะไรพวกนี้ครับนะครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะเป็นช่องครับผมเจาะช่องให้ดูก่อนเพราะว่าจะได้มีภาพออกนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้ายังไม่เจาะช่องเนี่ยบางทีเราดูไม่ออกว่าตัวชิ้นงานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยครับช่องพวกนี้ช่องพวกนี้ก็คือช่องไฟที่เวลาทำงานจบแล้วเนี่ยไอตัวกลมๆขาวๆเนี่ยมันจะไม่มีนะแต่มันจะกลวงเป็นลักษณะของไอตัวพวกนี้ครอบอีกทีนึงแล้วข้างในเนี่ยเขาจะใส่ไฟลงไปไฟที่เป็นลักษณะไฟทั่วไปว่าไฟวางไว้เดียร์ไล่อะไรพวกนี้เวลาเปิดไฟเนี่ยไอ้แสงจากไฟเนี่ยมันจะรอดออกมาตามช่องมุมนี้แหละ
ลาดูไกลมันจะสวยมันจะเหมือนมันจะเหมือนคบเพลิงอะไรพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักอีกสักพักเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วกันครับวันนี้ก็เสียงแหบหมดแล้วเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินพอดีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานนะครับก็ทำอะไรก็สะดวกไปหมดก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยย้อนกล่องไป3กล่องเสียไป3เหรียญก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอาคืนที่บ้านนะครับเหรียญก็เดี๋ยวผมลงแล้วครับก็โอเคครับไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับอาจารย์เปิดนะครับช่องสอนศิลปะ